น้ำตาลชลิตาครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนนางงามปฏิเสธเผยปมผิดหวังครั้งใหญ่กระแสนางงามยังฟีเวอร์ต่อเนื่องการประกวดจบแต่อารมณ์ไม่จบถึงคิวนางงามรุ่นพี่อย่างน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016แท็กคู่มาพร้อมสปายบะบะบิเมาส์มอยจักรวาลนางงามแบบอินไซต์ในรายการอายาเมาส์อยู่กับปากอยู่กับคิงสเปเชียลเมื่อสาวน้ำตาลเผยเหตุการณ์สุดพีคหลังเวทีประกวดว่าครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนนางงามปฏิเสธความช่วยเหลือเมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปประกวดมิสยูนิเวิร์สรวมถึงเรื่องที่ติดเป็นปมในใจจนถึงทุกวันนี้โดยเจนนิเฟอร์คิงเปิดคำถามแรกว่าเวลาเดินทางไปประกวดต่างประเทศเอากระเป๋าไปทั้งหมดกี่ใบน้ำตาลบอกว่า17ใบค่ะวันหนึ่งเปลี่ยนชุด4รอบเขาจะมีตารางกิจกรรมมาให้ดูว่าไปไหนบ้างมีวันหนึ่งเขาก็แคนเซิลตอนแรกบอกมิสไทยแลนด์จะได้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปไม่เป็นไรเราก็มาแก้เกมด้วยการลงมากินข้าว1ชุดถ่ายรูปเล่น1ชุดถ่ายหน้ากระจกอีก1ชุดและดินเนอร์อีก1ชุดเมื่อเจคิงถามต่อว่าเคยโดนแกล้งไหมสาวน้ำตาลร่ายให้ฟังแบบสับว่าเชิดเพราะฟังไม่ออกแต่ว่ามันก็มีที่หนูต้องใช้ชุดซึ่งชุดเป็นแบบคอเซ็ตเลยบอกให้ช่วยดึงหน่อยเขาบอกว่าเขายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเราก็โอเคทดไว้หนึ่งพอเขาเข้ามาถึงเขาก็เลือกเตียงก่อนเลยและจะเอาเครื่องสำอางไปไว้ในห้องน้ำก่อนเราก็โอเคไม่เป็นไรเตรียมไฟมาเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาตื่นสายแต่หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่แต่งหน้าพร้อมออก7โมงเราก็มองแล้วอ่ะยังไม่ตื่นเราก็ไม่ปลุกค่ะจากนั้นมีทีมงานมาเคาะประตูเรียกหนูก็พร้อมจะเดินออกไปแล้วแล้วหนูก็หยิบแว่นมาอีกหนึ่งอันบอกว่าเร็วๆสิรีบๆสิเธอไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องแต่งหน้าเธอใส่แว่นฉันทาปากแดงและก็ออกไปเลยจากนั้นสาวน้ำตาลเผยถึงปมในใจที่มีมาจนถึงทุกวันนี้ว่าส่วนเรื่องที่กลายเป็นปมในใจของหนูถึงทุกวันนี้คือเรื่องรอบตอบคำถามและไม่ชอบที่จะกลับไปดูตัวเองเลยเพราะหนูรู้สึกว่าอันนี้คือปมที่สุดในชีวิตหนูมันคือการผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหนูไม่เคยคาดหวังอะไรในชีวิตที่มันรุนแรงขนาดนี้แล้วหนูไปนู่นไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกรอบมันคาดหวังสูงมากมันก็เลยไม่ได้รองรับอารมณ์ตัวเองตอนนั้นพอตกรอบทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปมของหนูตอนที่เดินประกวดดูได้เดินมันมากแต่พอถึงรอบตอบคำถามหนูไม่ดูหรือทุกวันนี้มีพี่กระเทยมาด่าหนูว่าแบบเนี่ยเขาโยนมงให้แล้วตอบคำถามแบบเคลี้ยงมงเองคือหนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นหรอกแต่ว่าหนูก็ทำเต็มที่สุดแล้วสำหรับน้ำตาลชลิตาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์สาวไทยที่เข้าไปถึงรอบท็อป6ในรอบ27ปีซึ่งปัจจุบันเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดๆแล้วว่าถึงจะผ่านไปกี่ปีความสวยความปังก็ยังเหมือนเดิมดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่เปิดค่าตัวลิซ่าแบล็คพิงโพสต์โฆษณาลงไอจีสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เปิดค่าตัวลิซ่าแบล็คพิงโพสต์โฆษณาลงไอจีสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่หลังผู้ติดตามครบ99ล้านคนยืนหนึ่งในเกาหลีไทยเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวบลิงอย่างมากสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่มียอดผู้ติดตามบนไอจีครบ99ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเมื่อจำนวนผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นการมองเห็นและราคาโฆษณาบนอินสตาแกรมของเธอก็ขยับขึ้นไปตามกันซึ่งความน่าสนใจของจำนวนตัวเลขนี้นำไปถึงมูลค่าราคาการลงโฆษณาต่อหนึ่งโพสต์ของสาวลิซ่าที่หลายคนอยากจะรู้
ถึงการจ้างคนดังอย่างเธอลงโปรโมทสินค้าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ทางข้อมูลบนเว็บไซต์ Hopper HQแพลตฟอร์มด้านการตลาดโซเชียลมีเดียได้จัดอันดับคนดังระดับโลกทรงอิทธิพลมีรายได้ต่อโพสต์มากที่สุดในโลกประจำปี2023โดยระบุราคาโฆษณาบนอินสตาแกรมลิซ่าเอาไว้ว่าการโพสต์โฆษณาของเธอต่อ1โพสต์จะมีราคาอยู่ที่ 575,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 20.45 ล้านบาทสูงกว่าคนดังอย่างดูอาลิป้าปริยันก้าโชปราเดวิดเบคแฮมและเอมม่าวัตสันทว่าราคาโฆษณาดังกล่าวเป็นข้อมูลตัวเลขที่ถูกคาดการเอาไว้เมื่อวันที่20สิงหาคม2566ปัจจุบันมูลค่าอาจขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามในปัจจุบันลิซ่าถือเป็นศิลปินไอดอลที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยหยุดโจมตีจ๊ะเนสกาแฟก็ไม่ใช่นักแสดงสาวออกมายอมรับเป็นนักร้องโลกสองใบเองยกมือไหว้ขอร้องหยุดโจมตีจ๊ะเนสกาแฟก็ไม่ใช่นักแสดงสาวออกมายอมรับเป็นนักร้องโลกสองใบเองจากกระแสอักษรย่อนักร้องลูกทุ่งมีโลกสองใบกระทั่งมีชาวเน็ตโยงไปที่ลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีจนเกิดดราม่าถล่มจ๊ะทำเอาเจ้าตัวร่ำไห้ชี้แจงเพราะถูกเข้าใจผิดจนเครียดหนักอาการแพนิคกำเริบและยังกระทบไปยังนักร้องสาวคนอื่นๆอาทิเนสกาแฟศรีนครก็ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงเพราะโดนพาดพิงถึงเช่นกันล่าสุดหนึ่งบางปูนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดออกมาแถลงโดยบอกว่าตัวเองคือนักร้องโลกสองใบว่าทุกคนขาหนึ่งขอละนะคะยกมือไหว้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปว่าพี่จ๊ะร้องไห้สงสารพี่จ๊ะมากเลยส่วนน้องเนสกาแฟเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีโลกสองใบนะคะจริงๆหนึ่งออกมายอมรับก็ได้ว่านักร้องโลกสองใบคือหนึ่งแต่ข่าวออกมาผิดพลาดไปนิดหนึ่งจริงๆ2-2นะคะจริงๆทั้งหมด22ใบก็ไม่ต้องไปว่าใครแล้วนะคะออกมายอมรับด้วยตัวเองหยุดโจมตีหยุดดราม่านะคะ1เป็นนักร้องสาวคนนั้นที่มีโลก22ใบ